อยค่ะคอนเฟิร์มค่ะฝากกดติดตามอาหารบ้านบ้านบายเอทาง Facebook YouTube และ Instagram เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะมันฝรั่งแช่แข็งตั้งอุณหภูมิที่180องศาเวลา8นาทีใส่มันเข้าไปเลยครบ8นาทีแรกมาดูมันกันว่าสุกขนาดไหนเกลี่ยมันที่ติดตะแกรงและเขย่าเขาเล็กน้อยทอดต่อใช้อุณหภูมิเท่าเดิมและเวลาเท่าเดิมผ่านไป4นาทีมาเช็คดูมันกันทอดต่อให้ครบเวลาที่ตั้งเอาไว้ครบเวลาที่ตั้งเอาไว้แล้วมาดูมันกันค่ะว่ากรอบและน่าทานขนาดไหนโรยเกลือเล็กน้อยเพื่อเพิ่มรสชาติมันฝรั่งทอดต้องเสิร์ฟคู่กับซอสมะเขือเทศอร่อยมีรอแล้วนะคะฝากกดติดตามอาหารบ้านบ้านบายเอทาง Facebook YouTube และ Instagram เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ